วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมบีวัชรินทร์มาแล้ว automationmac.com ครับแล้วที่สำคัญวันนี้ผมอยู่ในงานเปิดตัว Honda HR-V ฮะท่านผู้ชมครับเป็นรุ่นที่เขาบอกว่ามาพร้อมกับ Full Hybrid ฮะรุ่นนี้ไม่ธรรมดา EHEV ของเขาครับทุกรุ่นที่มานี่เขาบอกว่าเติมเต็มทั้งระบบความปลอดภัยและการดีไซน์ที่ค่อนข้างโฉบเฉี่ยวและเล้าใจมากๆผมบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆสำหรับตัวผมนะฮะวันนี้ผมได้เห็นเป็นครั้งแรกฮะไม่ว่าจะเป็นทุกรุ่นของเขาที่เขามีมาให้เลือกรุ่น E EL และ RS ฮะท่านผู้ชมครับแต่วันนี้ผมจะพามารู้จักรุ่น RS ฮะท่านผู้ชมต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ได้รับการตกแต่งมาแล้วฮะมีการเพิ่มความดีไซน์สปอร์ตใส่เข้าไปน่าสนใจจริงๆฮะท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีอะไรที่มากพอที่จะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยหันมามองเขาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแค่อีกหนึ่งรุ่นในตลาดทั่วไปฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับท่านผู้ชมมันดูให้ท่านผู้ชมครับนี่ความเท่ของเขาผมต้องบอกว่าในรุ่นนี้นะฝากระโปรงเขาเนี่ยดูล่างลงมาการดีไซน์ภายนอกของเขามันไม่เหมือนกับรุ่นก่อนที่เราเคยเห็นนะเปลี่ยนไปในชั่วโมงนี้ณเวลานี้เท่าที่ผมมองเห็นนี่นะโดยส่วนตัวผมบอกได้เลยว่าเขาเพิ่มความแข็งแกร่งเข้ามาให้ HR-V โฉมนี้ได้แบบลงตัวมากๆท่านผู้ชมดูดุดันมากๆครับแม้ว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยที่ผ่านมา Honda พยายามจะทำให้มันเป็นดีไซน์ที่สามารถเจาะไปทางตลาดทั่วโลกได้สบายๆเลยผมว่าไม่ใช่เฉพาะแบบตลาดญี่ปุ่นหรือตลาดทางฝั่งเอเชียตอนตัวนี้เข้ามาทำความแตกต่างได้อย่างชัดเจนฮะมันเริ่มดูฮะในรุ่นนี้เป็นรุ่น EHEV ของเขาฮะแน่นอนที่สุดโลโก้ H Mark ของเขาจะต้องมีนี่ฮะบลูแบบนี้สีฟ้าแบบนี้นะอยู่ข้างในโลโก้เอาเป็นว่าเรารู้กันว่าเขาคือ EHEV ของเขาฮะนี่ฮะกระจังหน้ากิ้วของเขาดูเหมือนจะดุดันแต่ปรากฏว่าเขาให้โครเมียมมาท่านผู้ชมครับก็เป็นวัสดุเงาเนี่ยฮะเป็นโครเมียมมามันก็ทำให้ดูหรูหราเพิ่มขึ้นมาฮะตรงนี้จะเป็นสีดำนะตัดกับตัวรถฮะท่านผู้ชมครับไฟนี่ฮะไฟรุ่นนี้จะเป็นซีเควนเชียลนะไฟของเขาไฟเลี้ยวเนี่ยแล้วดูนี่ฮะ LED ของเขามันต่อเนื่องกันเลยท่านผู้ชมมันดูลับกันยาวมาเลยฮะเนี่ยตั้งแต่มุมนู้นยันมุมนี้ถ้าสังเกตดูจะมีเส้นลากยาวมาเลยผมว่าอันนี้เขาดีไซน์ค่อนข้างดีนะดีไซน์สวยแล้วในรุ่น RS เขาก็จะมีชุดที่เพิ่มขึ้นมานี่ฮะสปอยเลอร์นี่ของเขาแล้วก็ขีดตรงนี้เป็นขีดสีแดงซึ่งน่าจะสอดรับกับข้างในตัวรถก็จะต้องมีด้ายสีแดงด้วยเช่นกันท่านผู้ชมขยับมาดูด้านข้างรุ่นนี้จะแตกต่างออกไปจากทุกรุ่นที่มีในตลาดของเขาก็จะเป็นล้อ18นิ้วในรุ่นนี้ใส่ล้อ18มาให้นะท่านผู้ชม HR-V ไม่ธรรมดานะใส่ล้อ18มาให้เนี่ยมาพร้อมยาง225 50 R18 เลยนะเป็นบิสโตนะท่านผู้ชมครับแม็กเป็นสีดำลมดำมาเลยฮะโอ้โหดูคิ้วของเขาเห็นไหมฮะเป็นคิ้วสีดำนะตัดกับตัวรถดูดีอ่ะผมว่านะแล้วที่สำคัญนะถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะเนี่ยถ้าเกิดมองผ่านกล้องมาจะเห็นว่าเส้นดีไซน์ของเขาเส้นตรงของเขาเนี่ยตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงท้ายก็จะเป็นเส้นตรงยาวเลยไม่มีลูกเล่นให้มันบิดเบี้ยวทั้งนี้ผมว่าจะเป็นการเพิ่มมิติในการมองด้านข้างให้ตัวรถเนี่ยดูสูงขึ้นมาอีกหน่อยฮะดูใหญ่ขึ้นมาอีกเนี่ยดูเส้นตรงยาวเลยกระจกก็เป็นแบบทูโทนมาพร้อมไฟเลี้ยวท่านผู้ชมครับนี่ฮะแล้วเขาเลือกใช้สีดำที่ขอบหน้าต่างทั้งหมดแล้วตั้งแต่เสา A เสา B เสา C เนี่ยเป็นสีดำฮะยาวเลยมันยิ่งทำให้รถดูดุดันมากขึ้นนะท่านผู้ชมครับอันนี้เราเห็นว่าเป็นสีขาวนะถ้าเป็นอีกสีหนึ่งถ้าเป็นสีเทาของเราสีดำของเราเนี่ยยิ่งดูดุยิ่งกว่านี้อีกฮะท่านผู้ชมครับแล้วในรุ่นนี้ความพิเศษอีกอย่างก็คือที่ให้มาหลังคาเป็นพาโนรามิกนะท่านผู้ชมครับนี่ฮะยาวเลยเต็มพื้นที่จากเมื่อก่อนที่ถ้าจำกันได้ก็จะมีอยู่อีกค่ายหนึ่งที่เขาบอกว่าหลังคาของเขานี่จะเต็มพื้นที่มากที่สุดอันนี้มาแล้วฮะ Honda จัดให้เหมือนกันเต็มพื้นที่น่าจะ 90% เลยต่อที่ด้านท้ายก็จะเป็นชาร์คฟินที่เขาให้มานะครับในรุ่นนี้เห็นไหมดูเท่มากเลยแล้วชายด้านล่างของเขานี่มีสเกิร์ตมาให้เป็นสีดำครับพยายามมาดูด้านท้ายชุดแต่งเขามีมาให้อยู่แล้วฮะนี่ครับแต่ว่าไฟเนี่ยผมบอกได้เลยเนี่ย
เห็นไฟเลี้ยวไหมท่านผู้ชมแล้วก็ไฟท้ายของเขาเนี่ยในตัวนี้มันเป็นดีไซน์ของรถยุคใหม่เกือบทั้งหมดละคือไฟต่อเนื่องเป็นเส้นยาวเลยฮะแล้วตัวนี้จะพิเศษกว่าในรุ่น IS เนี่ยจะพิเศษกว่ารุ่น EL และรุ่น E ของเขาก็คือโคมไฟเป็นแบบสโมกไฟเลี้ยวเป็นแบบซีเควนเชียลด้วยท่านผู้ชมครับขยับมาอีกนิดนึงเลยมานี่ก็จะเห็นโลโก้ของเขามีโลโก้มาให้ HRV ฮะแล้วก็มีนี่สปอยเลอร์หลังมาให้ซึ่งดีไซน์ของเขาในโฉมนี้นี่ต้องบอกว่าเขาจะออกแนวสปอร์ตมากขึ้นดูดุดันมากขึ้นฮะในโฉมนี้เขาไม่ใช่ Honda ที่เน้นความหรูหราพรีเมียมอย่างเดียวแล้วถ้าด้านในสมรรถนะเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่า Honda เขาให้สปอร์ตอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเป็นโฉมนี้สังเกตท้ายของเขาเนี่ยมันจะลาดออกแนวคูเป้แล้วท่านผู้ชมครับถ้ามองจากด้านข้างยิ่งจะเห็นได้ชัดเลยว่าช่วงท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนรถ5ประตูรถฟาสต์แบ็กอ่ะเนี่ยฮะท้ายลาดลงมาอย่างนี้เลยนะโอ้โหนี่ฮะเป็นหนึ่งในดีไซน์ที่เขาตั้งใจทำนะท่านผู้ชมในชมนี้ผมบอกได้เลยว่ามันจะทำให้ตลาดนี่ต้องหันมาจับตามองทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ Honda กล้ามากๆในการเปลี่ยนครั้งนี้แล้วที่สำคัญในรุ่นนี้ฝาท้ายของเขามันเป็นคลิกเซนเซอร์นะดูนี่เปิดอัตโนมัติเร็วมากตอบสนองเร็วมากเปิดขึ้นเลยฮะเก่งมากๆแล้วอันนี้คือเวลาเราหยิบของขึ้นมาเนี่ยมาใส่โอ้โหพื้นที่เก็บสัมภาระเยอะมากและมันมีระบบอีกระบบนึงของรุ่นนี้ที่พิเศษออกไปก็คือการปิดฝาท้ายเองในกรณีที่กุญแจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใกล้ตัวรถเราวางของเสร็จแล้วเราไม่ต้องปิดเราก็เดินออกมาสมมติเราเดินมาทำอย่างอื่นเนี่ยนะท่านชมประตูเขาจะปิดลงเองฮะอันนี้เป็นระบบใหม่นะว่าคือ Honda ยังไม่มีตัวนี้เข้ามานะในการปิดฝาท้ายเองในกรณีที่เรากดสวิตช์ปุ๊บเราเปิดแล้วเราไม่ได้ปิดเราวางของเสร็จแล้วเราเดินออกมาเลยห่าง 1.5 เมตรเขาก็จะปิดลงเองอันนี้ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวจากภายนอกที่เราดูมาแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามิติตัวรถของเขาเนี่ยผมชอบเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูภายในว่ามันมีรุ่นมีอะไรที่มันน่าสนใจอีกในรุ่น RS นะท่านผู้ชมครับนี่นะท่านผู้ชมครับพอเข้ามาดูภายในสิ่งที่ผมเห็นเลยโอ้โหคือต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้รู้สึกกว้างมากแต่รู้สึกกระชับมากฮะถ้าโดยส่วนตัวผมนะเท่าที่ผมสัมผัสเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่ค่อนข้างเยอะฮะท่านผู้ชมเปลี่ยนไปมากๆเลยฮะตัวนี้หน้าจอเป็นแบบ8นิ้วเนี่ยท่านผู้ชมเป็นจอสัมผัสนะมารองรับทุกอย่างฮะ Apple CarPlay Honda คนน้องคนนี้เขามีมาให้หมดครับแล้วเขาเลือกใช้โทนสีดำนะใช้สีดำเนี่ยเงาปัดขอบเขามีลูกเล่นตรงนี้คือสิ่งที่เขาพยายามนำเสนอผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของความสปอร์ตความดุดันความแข็งแกร่งฮะที่ให้มานะท่านผู้ชมครับในรุ่นนี้ในรุ่น RS ที่เรารีวิวอยู่เนี่ยจะมีไวเลสชาร์เจอร์มาให้ก็คือระบบชาร์จไร้สายของเขาในรุ่นนี้มีมาให้นะมีพอร์ต USB 4พอร์ตมีด้านหลังด้วยด้านหน้าด้วยฮะคือแยกกันหมดเลยนี่ฮะท่านผู้ชมครับเกียร์ของเขาเป็นเกียร์ไฟฟ้าท่านผู้ชมครับ ECVT ของเขามีไดร์โหมดมาให้นี่มีเบรกไฟฟ้ามีโฮเบรกของเขาแล้วในรุ่นนี้นะเป็นครั้งแรกของ Honda ที่ใส่ดาวฮิลเฮสเซนต์มาให้ฮะก็คือระบบช่วยลงเนินของเขามีมาให้แล้วในรุ่นนี้ดูพวงมาลัยนี่คือพอกำไปแล้วเนี่ยถึงแม้เขาจะไม่ได้เล็กมากไหมถึงว่าวงรอบมือที่เราสัมผัสไปเนี่ยไม่ได้เล็กมากครับกริปมือก็ยังดูกระชับแหละแต่ว่ามันยังดูใหญ่ๆอยู่แต่พวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านนะเขาให้เป็นมัลติฟังก์ชันมาเลยครบๆเลยนะท่านผู้ชมครับเนี่ยตัวสั่งการเลนคลิปปิ้งระยะอะแดปทีฟคุยอะไรพวกนี้ฮะที่ใช้รักษาระยะห่างจากรถคันหน้าฮะ Honda Sensing ให้มาค่อนข้างครบพวงมาลัยเป็นแบบสีดำนี่ก้านเป็นสีดำนะดำเงาฮะแล้วก็เดินได้สีแดงอ่ะขาดไม่ได้จริงๆฮะ Honda นี่เขาต้องมาอยู่แล้วฮะโฉมนี้หลังคาดูครับท่านผู้ชมเขาแบ่งหน้าหลังแต่ว่าพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยยิ่งตอนหลังนี่นะท่านผู้ชมครับโอ้โหถือว่าเยอะมากเยอะเลยโอ้โหนี่ฮะ
ตกแต่งเป็นโทนสีดำเบาะนั่งก็ค่อนข้างใหญ่ฮะเขาต้องการทำให้มันเกิดความสะดวกสบายฮะในรุ่นนี้โฉมนี้คือทุกรุ่นของ Honda เขาก็ออกแบบมาประมาณนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าในโฉมนี้มันจะดูเด่นขึ้นมาถือว่ากล้ามากๆนี่เป็นเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยของ SUV แค่เจน2เองนะเขาก็สามารถทำแบบนี้ออกมาได้แล้วฮะดีไซน์ตรงนี้ก็ดูเรียบง่ายวงแหวนตรงนี้ดูเรียบง่ายครับท่านผู้ชมครับโอ้โหสวยสวยวัสดุเป็นซอฟท์ทัชทั้งหมดเลยฮะหน้าจออันนี้ผมว่ามันดูแปลกๆไปหน่อยนะจะลอยตัวก็ไม่ลอยตัวทำเป็นกล่องขึ้นมาแต่ก็โอเคอ่ะเนี่ยหน้าจอถูกฝังแบบนี้ฮะแต่ว่าไม่ได้ทำเป็นแบบลอยตัวสวยสวยเนี่ยช่องแอร์ผมลองไปนั่งข้างหลังหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมพอมานั่งด้านหลังนะท่านผู้ชมผมว่ามันยิ่งเวิร์กมากเลยโอ้โหโอเคมากเลยนะดูเหมือนจะอึดอัดแต่ไม่อึดอัดนะคือตรงนี้เขาอาจจะดูแคบแต่ว่าไม่อึดอัดต้องใช้คำนี้ฮะแล้วสิ่งที่เขาให้มาในผมนี้บอกแล้วว่าในรุ่น RS ของเขาเนี่ยแอร์ตอนหลังมีมาให้ด้วยนี่ท่านผู้ชมข้างหลังมีแอร์มีพอร์ต USB มาให้อีก2พอร์ตแต่ว่าไม่ใช่เป็น USB C นะเป็น USB ปกติฮะนี่พอนั่งแล้วโอเคนะใช้ได้เนี่ยโอ้โหขอบประตูดูสูงมากด้วยความที่ขอบประตูดูสูงเนี่ยเวลาที่เรามองไปข้างนอกเนี่ยมันจะดูทัศนวิสัยค่อนข้างแคบแต่ถ้าเกิดพอนั่งแล้วเนี่ยนิ่มนะตัวใหญ่ๆอย่างผมนั่งสบายเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่รู้ว่าสมรรถนะระบบช่องลงช่องล่างเขาเนี่ยจะดีขนาดไหนท่านผู้ชมเบาะหลังปรับพับแยกได้60 40ฮะ Honda ไม่ทิ้งเรื่องนี้แน่นอนเพราะมันเป็นอัตลักษณ์ของเขาไปแล้วไม่ว่าจะเจนไหนก็ตามไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามแล้วที่สำคัญเบาะนี่พื้นล่างนี่โล่งเก็บของได้เดี๋ยวเราลองพับให้ดูนี่ถ้าเป็น60 40เป็นยังไงนี่เห็นไหมผมชอบ Honda ก็ตรงนี้เนี่ยการเก็บของของเขาเนี่ยมันพับแล้วมันเรียบอ่ะท่านผู้ชมแล้วมันใช้งานได้จริงอ่ะเนี่ยอันนี้คือถ้ากรณีวางของแบบนี้นะวางของแบบนี้ใส่ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าเนี่ยพับก็ง่ายอย่างถ้าเราจะเอาอะไรยัดใต้ข้างใต้นี้ก็ได้เหมือนกัน Honda เขาก็ใส่ตรงนี้ได้ฮะท่านผู้ชมครับโอเคเลยดีไซน์ภายในมีไฟอ่านหนังสือมาให้เนี่ยเห็นไหมจะบอกว่าสปอร์ตอย่างเดียวก็ไม่ได้นะเขาก็มีความแอบหรูหราอยู่นะนี่เอาความหรูหราใส่มาให้เหมือนกันท่านผู้ชมนี่ฮะข้างหลังนี่เปิดไม่ได้นะเปิดได้เฉพาะท่อนหน้าน่าจะมีแผ่นปิดมาให้หรือเปล่าเนี่ยนี่ฮะท่านผู้ชมครับเขามีแผ่นแผ่นกันแดดมาให้เลยนี่ฮะอันนี้อยู่ด้านหลังเขาจะให้ตัวนี้มาเป็นถ้าเกิดว่าเรากรณีที่ไม่อยากโดนแดดเราก็ใส่แผ่นนี้ติดเอาไว้นะท่านผู้ชมเวลาถอดก็นี่ฮะถอดออกนี่เป็นไงนี่เขาก็ให้แผ่นนี้มาด้วยฮะท่านผู้ชมแผ่นกันแดดด้านหลังมีมาให้ก็คือตรงนี้แต่ผมว่านะโดยส่วนตัวคือก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่นะกับหลังคาพาโนรามิกในรุ่นนี้แต่ก็ไม่รู้นะแล้วแต่ท่านผู้ชมอาจจะชอบก็ได้แต่สำหรับผมถ้าบางคนอาจบอกว่าเฮ้ยไม่จำเป็นนี่ไม่จำเป็นก็ลองไปมองอีกรุ่นหนึ่งครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องสมรรถนะว่าเขามีอะไรบ้างเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นยังไงโอเคครับในรุ่นนี้นะท่านผู้ชมครับเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรแล้วก็เป็นระบบ Full Hybrid ของเขาทุกรุ่นนะ
ที่ให้มาเนี่ยของเขาก็มีมอเตอร์2ตัวที่ให้มาก็มีเครื่องยนต์มาให้ฮะ1ตัวของมอเตอร์คือขับเคลื่อน1ตัวก็คือเป็นเจเนอเรเตอร์ฮะแบตเตอรี่ก็เป็นแบบลิเธียมไอออนนะท่านผู้ชมโอ้โหฝากระโปรงหนักเอาเรื่องอยู่นะนี่ฮะตัวนี้เขาก็มีมอเตอร์มาให้ทั้ง2ตัวนี่ฮะทั้งแบบปั่นไฟและปาขับเคลื่อนเดี๋ยวเรามาดูกำลังนี่ฮะเครื่องยนต์ของเขาเป็นแบบ 1.5 ลิตรฮะ Atkinson ฮะ Cycle ก็ iVTEC 4สูบ16วาล์วเกียร์อัตโนมัติเป็นแบบ eCVT ครับนี่ต้องบอกว่าเจ๋งมากๆครับแล้วก็แบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออนนะท่านผู้ชมครับน้ำหนักเบากระทัดรัดชาร์จไฟเร็วฮะมอเตอร์ทั้ง2ตัวนี้ให้กำลังสูงสุดนะ131แรงม้าตอบสนองทันใจเลยแรงบิด253นิวตันเมตรนะท่านผู้ชมครับโอ้โหถือว่าโอเคมากๆอัตราการประหยัดเนี่ยเขาเคมไว้ที่ 25.6 กิโลเมตรต่อลิตรว้าไม่ธรรมดานะในรุ่นนี้ก็มีโหมดการขับขี่มาให้กับทั้ง EV โหมด Hybrid Drive โหมดแล้วก็ Engine Drive โหมดนี่เจ๋งมากๆแล้วแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยนะท่านผู้ชมครับเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้ารับประกัน10ปีเลยแล้วก็ระบบ Hybrid เนี่ยเต็มระบบอีก5ปีไม่จำกัดระยะทางเขาบอกว่าถ้ามีปัญหาเข้ามาได้เลยเขายืนยันคอนเฟิร์มแน่นอนว่าเฮ้ยมันรับมือได้สบายกับประเทศไทยของเราฮะแล้วเขาก็ทำการทดลองมาแล้วนานพอสมควรนะใช้อยู่กับหลายรุ่นเช่นกันนะท่านผู้ชมถือว่าโอเคนะในโฉมนี้ไม่ธรรมดาจริง Honda กล้าให้มากๆเลยฮะกล้าทำรถแบบนี้ออกมาด้วยผมต้องชมเขาเลยเราจะเห็นว่ามิติตัวรถของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงด้วยนะถ้ามองจากด้านข้างหลังจากได้ดูแล้วนะท่านผู้ชมครับได้เดินสำรวจได้พาชมแล้วเนี่ยในรุ่น RS เขาก็จะมีความพิเศษในด้านชุดแต่งของเขาความแตกต่างอย่างชุดลำโพงก็จะมีมากกว่ารุ่นอื่นฮะท่านผู้ชมแล้วมีหลายๆอย่างที่ทำให้เขาดูดีอ่ะผมว่านะในโฉมนี้ความปลอดภัยของ Honda เขาก็ถือว่าจัดเต็มนะเป็นทุกรุ่นเลยตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นจนถึงรุ่นสูงสุดของเขาเนี่ยให้มาค่อนข้างครบ3รุ่นนี้ท่านผู้ชมเห็นแล้วเป็นอย่างไรชอบไหมEEL แล้วก็ RS ที่เขาให้มาเนี่ยแต่เอาเป็นว่าผมบอกได้เลยว่าโฉมนี้เจนที่2ของ HRV เนี่ยมาพร้อม Full Hybrid เนี่ยเขาทำรถได้ดูแข็งแกร่งมากๆและก็ดูบึกบึนมากๆไม่น่าเชื่อว่าเขากล้าเปลี่ยนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เข้าใจได้ว่าตลาดโลกกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกด้วยฮะเพราะว่าเส้นสายที่ดูแข็งแรงแบบนี้แล้วก็บึกบึนแบบนี้นี่แหละมันตอบโจทย์ของเขาถ้ามันมัวแต่อ่อนช้อยมันอาจจะไปได้ไม่ไกลเอาเป็นว่าผมว่ารุ่นนี้ไปได้แน่นอนนะท่านผู้ชมครับที่เหลืออยู่ที่ท่านผู้ชมจะตัดสินใจแบบไหนชอบหรือไม่ลองไปสัมผัสแล้วลองดูนะฮะท่านผู้ชมวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมผม autovisionmag.com อย่าลืมฮะกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะเราจะได้ไม่พลาดทุกการสื่อสารติดต่อแล้วก็ชมคลิปใหม่ๆของเราครับวันนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ